มีผู้ป่วยที่หายแล้ว581รายเรียนว่าตัวเลขนี้หลายคนถามผมมานะครับว่าต่ำกว่าความเป็นจริงไหมป่วยกันตั้ง 1,900 กว่าแล้วหลายเดือนด้วยทำไมตัวเลขยังน้อยอยู่เลยผมก็ไปซักถามมาแล้วครับต่ำแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้พอหายเสร็จแล้วระบบของการรายงานเรียกข้อมูลเข้ามาเนี่ยยังเป็นระบบที่ต้องใช้บุคคลหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์กรอกข้อมูลเข้ามาผ่านออนไลน์ซึ่งเราปรับระบบกันอยู่เชื่อว่าน่าจะมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนต้องมีกำลังใจที่ดีนะครับต้องมีตัวเลขที่ดีขณะเดียวกันต้องฝากข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ภาคเอกชนที่เมื่อเช้านี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายรับฟังมาว่าตอนนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยจนกระทั่งหายดีขึ้นมาซึ่งเราจะต้องเรียกข้อมูลชุดนี้จากทางภาคของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาด้วยก็ต้องฝากกำลังใจตรงนี้ไปด้วยนะครับผู้ป่วยยืนยันณวันนี้1,978รายรายใหม่103รายประทานโทษครับ103รายแล้วเสียชีวิต19รายใน19รายนี้วันนี้นะครับที่เป็นตัวเลขที่ต้องมารายงานคือใหม่4รายเป็นรายที่16นะครับเรามาเรียนรู้จากผู้ที่สูญเสียไปนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นเพศชายอายุ59ปีอาชีพเป็นพนักงานการรถไฟนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวประธานโทษครับมีอาการเข้ามารักษานะครับป่วยวันแรกใน16มีนาคมด้วยอาการไข้แล้ว21มีนาคมก็มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอบประธานโทษนะครับแล้วก็ได้ไปทำงานกลับไปทำงานโดยปกติเลยนะครับก็แสดงว่าการรักษาช่วงตอนนั้นดูเหมือนอาการน้อยมากแล้วก็ไปทำงานได้ปกติแต่ปรากฏว่าอีกสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นคือวันที่31มีนาคมก็มีการเหนื่อยหอบมากขึ้นแล้วก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งนะครับก็พบว่าเป็นผลคอนเฟิร์มหรือผมยืนยันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่2เมษายนรายที่17เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ72ปีมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่ง เป็นลูกของผู้ป่วยรายนี้นะครับไปดูมวยแล้วก็ได้ป่วยและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีโรคประจำตัวคือทางด้านโรคไตนะครับแล้วก็เริ่มป่วยวันที่16มีนาคมแล้วก็มาเสียชีวิตในวันที่1เมษายนรายที่18เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีก็ทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินนะครับมีโรคประจำตัวทั้งโรคไตความดันโลหิตสูงนะครับหลายโรคทีเดียวครับมีเกาต์ด้วยนะครับหลายโรคเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่26มีนาคมและเสียชีวิตในวันที่2เมษายนเช่นเดียวกันรายที่19เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีนะครับมีประวัติไปสนามมวยราชดำเนินก่อนป่วยแล้วเริ่มป่วยวันที่14มีนาคมเข้ารับการรักษาวันที่21ด้วยการไข้ 39.3 องศามีน้ำมูกไอไปโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เสียชีวิตในวันที่2เมษายนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้3รายใน4รายสูงอายุทั้งสิ้นนะครับ72 84 84รายที่เสียชีวิตนี้มีทั้งโรคประจำตัวแล้วก็สูงอายุถึงได้บอกนะครับว่าตอนนี้แล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูสิ่งที่ท่านควรจะทำคือไม่ควรเข้าใกล้พ่อแม่คนที่สูงอายุหรือปู่ย่าตายายที่สูงอายุนะครับเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงมากปีนี้หลายคนบอกว่ารดน้ำสงกรานต์ก็ไม่ควรจะมีถ้าจะมีใช้แอลกอฮอล์เจลรดนะครับขอพรท่านก็น่าจะดีนะครับไม่ต้องไปใช้น้ำซึ่งจะต้องทำให้เส้นเปลืองน้ำในหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับ
ครับ